ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คุณแม่เดินมาในบริเวณที่ถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของเสถียรธรรมสถานนะคะมองดูใบโพที่ร่วงหล่นก็จะร่วงเป็นระยะพรุ่งนี้เราจะมีคณะทำงานที่กลับมาช่วยเราในการที่จะรื้ อโดยการดูต้นไม้ที่ตายในบริเวณนี้โดยกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องขอบพระคุณน้ำใจของท่านที่ได้มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของรถนะคะวันนี้คนตัดต้นไม้จากกรุงเทพมหานครก็มาดูแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรคุณแม่จึงสั่งการให้เปิดกำแพงด้านหน้าซึ่งวันนี้เขาเริ่มเจาะแล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นเราจะทำงานด้วยความยากลำบากนะคะวันนี้มีหลายคนยิ่งกว่าญาติมิตรมาเยี่ยมมาเยียนนะคะตั้งแต่การทำงานวันนี้ทั้งวันคุณแม่ไม่ได้พักเลยแต่ใช้วิธีการระดมความเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์มานั่งเล่าให้คุณแม่ฟังว่ามันเกิดอะไรอย่างไรก็ถือเป็นการถอดความรู้หลังจากรายการเมื่อเช้านี้แล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ใช้ เวลาที่จะนั่งคุยกับคนในเสถียรธรรมสถานทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องเชิญคุณตีมาว่าเราจะต้องเจาะกำแพงซึ่งเขาเริ่มเจาะแล้วค่ะที่จะต้องเอารถเข้าเป็นรถกระเช้าที่จะมาเอาต้นไม้ที่ตายเนี่ยแบบออกไปแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือใหญ่ที่จะเข้ามาขนสิ่งที่มันเป็นเท่าฐานนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะพี่น้องของเราญาติมิตรที่อยู่ข้างๆก็มาหาคุณแม่เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะมันจะเป็นมิตรภาพที่เราจะอยู่รวมกันอย่างไรอย่างคนที่ยังมีความเป็นญาติมิตรนะคะในระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานอยู่คุณตีก็กำลังดูว่าเราจะเจาะกำแพงนี้เพื่อจะเอารถเข้ามาแล้วขนของที่มันเป็นสิ่งที่เป็นวัสดุที่มีความแตกหักเนี่ยอย่างไรก็ญาติข้างบ้านของเราก็มาก็มั่นใจนะคะว่าทุกอย่างยังมีมิตรภาพที่งดงามความรับผิดชอบที่เราต้องใช้คำว่ามันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะระหว่างทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินกำลังประชุมก่อนตอนช่วงประชุมเนี่ยคุณแม่ก็มีความคือมันงานมันเยอะคนก็เข้ามานะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของอาจารย์หมอหลอดนะคะกับวิทยากรทรงคุณค่า EQ ก็มาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มายังมาทำคลิปส่งไปให้พี่กิติช่อง3อยู่เลยแล้วก็ฝากความรักไปให้กันขณะที่กำลังคุยอยู่กับหมอหลอดแล้วก็วางแผนกับคุณตีอยู่นั่นนะคุณแม่ได้ยินเสียงหนึ่งเรียกคุณแม่ไกลๆคุณแม่ก็ยืนอยู่ข้างในเนี่ยค่ะกำลังลุยงานอยู่เสียงนั้นเรียกแล้วคุณแม่มองไกลมันมองไม่เห็นเป็นพี่แจ้วค่ะพี่แจ้วนำความรักมาให้โดยมากับพี่สุดตานะคะแล้วก็เดินเข้าไปดูพื้นที่จริงเลยยังไม่รู้ว่าใครปลอบใครเลยวันนี้พี่แจ้วมาเทศให้คุณแม่ฟังแล้วทุกคนก็พูดในสรุปเดียวกันว่าทุกการช่วยเหลือนะคะอันนี้ไม่ใช่หมอกไม่อันนี้ไม่ใช่ไอควันนะคะอันนี้คือความเย็นของน้ำตกที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้หลายคนทำงานก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมพอเห็นควันอย่างนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นควันของขมเหลาที่นั่นแต่ตรงยืนตรงนี้จะเย็นเป็นควันน้ำที่เรายังเปิดอยู่เพื่อเสถียรยังต้องงอกงามชุ่มฉ่ำเหมือนดังที่พี่แจ้วก็วันนี้ก็เอาพลังมาให้
คุณแม่มากนะคะอาหารการกินขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องตลอดจนพรุ่งนี้ก็ยังสั่ง MK มาที่จะตั้งเลี้ยงผู้คนที่พรุ่งนี้กทม.มาคณะใหญ่เลยค่ะแล้วให้เขาหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันจันทร์วันนี้เป็นวันที่คุณแม่เดินดูบ้านนิ่งๆที่ไม่ต้องทำงานสอนจากคนที่เข้ามาก็เดินไปด้วยกันพี่แจ้วกับพี่สุตาทานอาหารกับคุณแม่แล้วยังบอกว่าเออเราทานอาหารอร่อยนะในชีวิตของเราที่มันต้องเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้อร่อยเพราะเรากินอะไรแต่มันอร่อยเพราะเราเป็นยิ่งกว่าญาติมิตรพี่แจ้วยังไม่ทันจะกลับไปนะคะคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ที่ทยอยเดินเข้ามาแล้วก็เป็นการทยอยเดินเข้ามาที่แบบทุกคนเอาหัวใจเดินมาเราไม่ได้เดินด้วยเท้าแล้วเราเดินด้วยจิตละมรรคจิตมรรคภาวนาเนี่ยพาเรามาถึงกันชื่อตอนนี้มันสำคัญตรงที่ว่าไม่ต้องมีใครรับแขกใครทุกคนยิ่งกว่าญาติมิตรทุกคนดูแลกันคณะทำงานเหนื่อยล้าแต่ทุกคนยังประชุมกันอย่างต่อเนื่องคุณแม่ประชุมอยู่ที่เรือนไทยเพื่อมองเห็นว่าต่อไปนี้ถ้าผู้คนที่เดินเข้ามาในเสถียรจะเห็นสวนธรรมที่ร่มรื่นและใช้พื้นที่ประมาณเกือบไร่ครึ่งหรือ2ไร่ที่เราถูกไฟไหม้ไปเนี่ยค่ะทำเป็นสวนพี่เจ้าบอกแม่ทำน้ำตกเลยทำเส้นทางเดินจงกรมทำให้คนเห็นว่าเรามีพลังงานที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีก็ต้องขอบพระคุณวันนี้ทำไมคุณแม่ถึงจะพาพวกเราเดินเข้าไปในห้องพระบรมสารีริกธาตุเพราะวันนี้เรามียิ่งกว่าญาติมิตรของเราอีกท่านหนึ่งที่ได้เสียชีวิตนะคะอาม่าจินตนาได้ทิ้งลมหายใจไปเมื่อวันที่18คุณหนองก็ไม่ได้บอกคุณแม่จนเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการคุณแม่โทรไปว่าอาม่าจินตนาไปอย่างสงบใช่ไหมคุณน้องก็บอกกับคุณแม่ว่าไปอย่างสงบในอ้อมกอดของลูกชายวันนี้เราจะเข้าไปตามประทีปแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตในการพูดว่าสิ่งที่มันมามันต้องไปสิ่งที่เกิดมันมีตายมาด้วยและไม่ว่าอะไรจะเก่าไปใหม่ก็จะมาวันนี้ทุกการสนับสนุนที่ส่งเข้ามาทางinbox หรือว่าทางไลน์ต่างๆเนี่ยมากมายจนคุณแม่เล่าไม่ถูกเลยเดี๋ยวอีก2วันพี่ติ่งจะเข้ามาช่วยจัดรายการจะให้พี่ติ่งอ่านคำขอบพระคุณที่ทุกคนส่งมาวันนี้เราเข้ามากอดคณะแม่ชีรอคุณแม่อยู่เข้ามาในห้องนี้ลูกนี่คือเส้นทางเดินเข้าห้องหอพระบรมสารีริกธาตุนะคะเราตั้งใจที่จะให้ผ่านน้ำที่เย็นและผ่านความมืดก่อนเราจะเห็นว่าทางเข้าเนี่ยจะมืดนะคะและจากความมืดจะพบอะไรเราเดินผ่านความมืดเข้ามาชีวิตไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราต้องไปเราต้องไปสว่างค่ะห้องนี้เป็นห้องเป็นสิ่งที่เราหวงที่สุดตอนไฟไหม้นะคะคือหอพระบรมสารีริกธาตุและทุกอย่างยังอยู่แม้แต่ญาติของเราบางคนที่กำลังเปลี่ยนจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าก็จะได้รับการตามประทีปจากหอพระบรมสารีริกธาตุตามคุณแม่มาค่ะคณะแม่ชีเตรียมตัวที่จะสวดมนต์ในวันนี้เมื่อเราทราบข่าวนะคะวันนี้เป็นวันโกนเราทราบข่าวว่าญาติมิตรของเราซึ่งรักเรามากอาม่าจินตนารักคุณแม่มากรักมากขนาดที่เรียกว่าถึงแม้ว่าจะป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้วก็ยังเดินทางไปถึงคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นำต้นไม้นะคะ
ไปถวายสามต้นถ้าท่านจำได้ต้นว่าแล้วก็ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่รักนำโอ่งที่มีอายุ40ปีไป3ใบโอ่ง40ปีวันนี้เราได้เขียนดอกไม้ที่งดงามให้กับอามาจินตนาก่อนที่อามาจินตนาจะเสียชีวิตแล้วเราก็ได้ใช้ความรักของลูกชายที่มีต่อแม่นะคะได้เห็นถึงความกตัญญูคุณนองบอกว่าผมกังวลมากว่าอาม่าจะไปอย่างเจ็บปวดเพราะเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยจะเหนื่อยแต่อาม่าจำเมสเสจของคุณแม่จากรายการนี้ได้นะคะว่าหายใจเข้าให้อ่อนโยนอ่อนโยนและผ่อนคลายอาม่าจำประโยคนี้ได้แล้วจากนั้นก็ปฏิบัติอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายจะลมหายใจสุดท้ายวันนี้งานศพของอาม่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเราไปไม่ได้เพราะมันเป็นจังหวัดที่ถูกล็อกดาวน์แต่คุณแม่โทรบอกคุณน้องว่าพวกเราคณะแม่ชีจะสวดมนต์ที่นี่แล้วตามประทีปให้อาม่าที่นี่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกาละของการทำงานในไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานว่าถ้าเราจะอยู่กับใครเราจะอยู่อย่างมีปัจจุบันขณะที่ความตายเดินเข้ามาที่มันสั้นลงแต่ชีวิตของเรามันจะสดขึ้นแม้สิ่งที่รักตายจากนึกถึงทีไรเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้รักและแม้แต่ลมหายใจของคนที่เรารักได้คืนสู่ธรรมชาติไปแล้วแต่ลมหายใจของอาม่ากลับกลายมาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะยังมีลมหายใจของอาม่าจินตนาที่อยู่กับต้นว่าและต้นไม้ที่ถวายไปลมหายใจของคนในโลกนี้จะได้ออกซิเจนจากต้นไม้ที่อาม่าจินตนาได้ถวายไว้อันนั้นคือสิ่งที่พวกเรามั่นใจขอให้ทุกคนลองฝึกใช้การจากพรากของคนที่ยิ่งกว่าญาติมิตรนี้ลองไปปฏิบัติต่อคนที่เรารักวันนี้พี่เจ้าบอกว่าเจ้าช่วยอะไรคุณแม่ได้เจ้าทำได้หมดแต่ขอให้คุณแม่พักให้แข็งแรงก่อนอย่างอื่นเราทำได้ป้าตุ๊กไลน์มาว่าขอให้คุณแม่พักแล้วทุกคนที่ขอให้ธาตุขันคุณแม่ยังแข็งแรงเนี่ยจะมีความสุขนะคะเรามีหัวใจเดียวกันแล้วพันมืออย่างนี้แหละค่ะวันนี้เราระลึกถึงคนที่ตายจากด้วยการจะอยู่อย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่ยังต้องทำงานหนักแต่คุณแม่ก็จะพักให้มากขึ้นสัญญาว่าจะพักให้มากขึ้นแต่กระซิบวันนี้ไม่ได้พักเลยนะตั้งแต่ลงมาเช้าเนี่ยขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยแค่เพียงเปิดดูเมสเซจว่าใครส่งอะไรมาบ้างไม่ได้จับโทรศัพท์เลยประชุมอยู่วางแผนการทำงานที่จะถอดองค์ความรู้จากไฟไหม้เขาเนี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านสบายใจไม่ใช่แค่ปลอบโยนแต่พอดีช่วงนั้นพี่แจ้วอยู่กับคุณแม่พอดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนคำขอบคุณของคุณแม่นะคะลูกศิษย์ที่เมืองลาวคุณรัตนาเขียนภาษาลาวมาเลยทุกคนห่วงใยสมาชิกในเสถียรเพราะทุกคนมานอนอยู่ที่นี่ทุกคนส่งการช่วยเหลือลูกศิษย์จากสาวิกาสิกขาลัยตั้งแต่ใจตนะจอสอร้อยซึ่งก็แทบจะเป็นข่าวแรกเลยที่ออกไปปุชอบพกาพี่แหม่ม
วิไลพันธ์บุญล้นก็จะกลับมาช่วยงานเพื่อให้คุณแม่ทำงานน้อยลงคือถ้ามันมีคนทำงานแทนคุณแม่คุณแม่ก็จะทำงานน้อยเมื่อกี้นี่เสียดายพี่เพียงเพนมาคุณแม่ขึ้นไปแบบเพื่อจะเตรียมตัวทำรายการเลยไม่ได้พบกันดูไลน์ว่าพี่มาหาคงเอาความรักมานั่นแหละมันมากันด้วยหัวใจแหละไม่ได้พบกันเพราะคุณแม่อยู่ตลอดทั้งวันแล้วก็ไล่ขึ้นไปให้ไปเหมือนเตรียมตัวที่จะออกอากาศนอกจากคำขอบคุณแล้วคุณแม่เห็นว่าความกตัญญูของทุกคนเนี่ยมันเหมือนเป็นยาชโลมใจคุณแม่นะเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีแนนก็ยังพยายามมากที่จะยังส่งคนมาช่วยคุณแม่คุณแม่ก็ห่วงลูกศิษย์เพราะตอนนี้โควิดมันมาแล้วทุกคนจะเดินทางลำบากแต่ทุกคนด้วยความรักก็ยังเดินด้วยมรรคจิตอยู่ทองก้อนจากเขาใหญ่ก็มุ่งไปหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อไปช่วยแม่ชีโอกับมรรคแปดของเราที่ต้องทำมรรคภาวนาเพื่อช่วยต้นไม้ตรงนั้นเพื่อให้คุณแม่พักอยู่ทางนี้ก็ขอบใจลูกทุกคนที่พยายามเข้มแข็งในกรณีที่เราเป็นยิ่งกว่ายากมิตรนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆและวันนี้พวกเราจะตามประทีปคุณแม่จะตามประทีปให้กับครอบครัวของอาม่าจินตนาคุณน้องบอกว่าแม่รักคุณยายมากเดี๋ยวผมจะจุดธูปตอนสวดก็ได้เวลาเดียวกันนี่แหละค่ะสวดอยู่ที่วัดที่สมุทรสาครบอกว่าคุณยายก็ภาวนาให้อาม่าให้คุณแม่จริงๆแล้วอาม่าก็รับรู้อยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อยากให้ท่านดีกับคนที่ท่านรักทุกคนตั้งแต่วันนี้เลยใช้ความจากพรากนี้เติบโตที่จะมีกันและกันยิ่งกว่าญาตินี้ให้ยิ่งกว่าญาตินี้ขอบคุณพี่แจ้วที่มาหาในวันที่คุณแม่เองก็มองกลับไปจำพี่แจ้วไกลๆไม่ได้เลยเพราะตามันก็อยู่กับกองงานที่บอกว่าแจ้วอยู่ตรงนี้ขอให้คุณแม่พักขอบคุณป้าตุ๊กที่ทำให้การสวดมนต์ของคณะสงฆ์มาถึงหัวใจของคุณแม่ขอบคุณคณะสงฆ์และสามเณรขอบพระคุณครูบาอาจารย์หลายคนที่ยังทยอยมาเยี่ยมแล้วก็อยากจะขอบคุณคนในเสถียรธรรมสถานทุกคนทุกคนทำอย่างดีที่สุดแล้วจากการนั่งฟังการประชุมเมื่อเช้านี้ทุกคนก็พยายามเข้มแข็งในแบบของคนที่ต่อสู้เป็นถึงแม้ว่ากำลังทางการต่อสู้ของเราไม่เท่ากันแต่ทุกคนก็รู้รักสามัคคีมากที่จะทำให้เหตุการณ์นี้จบลงและความรักของเราก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีให้ได้นะคะคืนนี้คุณแม่จึงอยากชวนให้ทุกท่านได้น้อมใจได้มีโอกาสทำวัดสวดมนต์พิจารณาสังขารเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นเวลาที่เหลืออยู่ที่สั้นลงแต่เราต้องสดขึ้นคือไม่ตายทั้งเป็นงานหนักใจต้องเบาหลายคนได้เมสเซจจากไฟไหม้คราวนี้ของคุณแม่ที่เป็นคำสอนมากมายวันนี้พี่นุ้ยมาเอาผักที่ทาราฟาร์มส่งมาและได้รับเมสเซจเมื่อสักครู่ว่าพี่ติ่งจะมาช่วยคุณแม่ทำรายการในวันพุธพฤหัสศุกร์ทุกเช้าตอนแรกว่าจะมาวันพฤหัสคุณแม่ถามนุ้ยพี่ติ๋งเขาจะตื่นได้เหรอเพราะถ้าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็
อยู่ห้องติดกันแม่ตื่นลูกตื่นแต่คราวนี้อยู่คนละบ้านพี่ติ่งเป็นนักสู้จะมาวันเดียวพอคุณแม่ถามว่าพี่ติ่งเขาตื่นได้เหรอมา3วันเลยค่ะแล้วเอาปูนปั้นขับรถมาให้แม่เขานะลูกมาช่วยคุณยายทำงานถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่ได้พักแน่เพราะทุกคนมาถวายงานนะคะก็ก่อนที่จะจบคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณคณะแม่ชีที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ยังนำความเป็นปกตินะแม้ว่าเราจะอยู่มากอยู่น้อยอยู่ในสภาพที่เราทำงานหนักเสียงสวดมนต์ไม่เคยหยุดเลยเสถียรธรรมสถานจะมีเสียงของพวกเธอนี่แหละที่เราระลึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่อยู่ก็อยู่ให้เข้มแข็งส่วนที่สิกขาลาไปแล้วก็ยังสวดมนต์พร้อมพวกเราได้เพราะเสียงสวดมนต์ของเราในทุกเช้าก็ยังมีการถ่ายทอดอยู่เมื่อวานนี้ก็ถ่ายทอดมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยอีกทีมหนึ่งทีมธรรมนิเทศที่อยู่ในยูนิฟอร์มของนักบวชสตรีก็เข้มแข็งขึ้นตอนที่กล้องมันเบี้ยวคุณแม่กดยายกดเป็นโลโก้เสถียรให้มันรู้ว่ายายฟังอยู่แต่กล้องมันเบี้ยวเห็นไหมเห็นคุณยายกดมือใหม่แต่คนดูเกือบ200นะอ่ะคนดูจาก10เป็น100เป็น200แล้วนั่นเสียงสวดมนต์ของเราเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ากทม.ไม่ให้สวดมนต์ข้ามปีแต่พวกเราสวดทุกวันใครห้ามไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเราก็ยังสวดอยู่ของเราและถ้าเผื่อหุบเขาโพธิสัตว์เขาไม่ห้ามเราก็จัดกันเลยนั่งห่างกันคนละ2วาบนแมนดาราของเรานั่นแหละมีพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นประธานเพราะเดี๋ยววันที่26เนี่ยบวชอีก28คนนะตอนนี้จาก26ก็มีคนเก่ามาบวชก็คือแม่ของเศรษฐีบวชเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีกับแม่มาบวชอีก2งั้น26ก็27 28แล้วยังมาสัมภาษณ์อยู่เผลอๆ30เสียงสวดมนต์ก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นคนที่ตายจากเราก็อุทิศส่วนคนที่เดินเข้ามาก็ยิ่งกว่าญาติมิตรคำคมนะคะอาม่าจินตนาตายจากคุณแม่อุทิศกุศลและเจตนาถึงส่วนที่เดินเข้ามาก็ยิ่งกว่าญาติมิตรหนังสือเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดจะออกเล่มที่2ในวันพฤหัสนี้คอนเทนต์แรงหนักและทุกการสนับสนุนจะมีเรื่องเล่ากุศลวันนี้บก.กุ้งรายงานมาแล้วเพราะเราได้รับการตอบรับทุกคนอยากเห็นการเติบโตจากเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะและจะเป็นอีแมกกาซีนเราตั้งชื่ออีแมกกาซีนว่าธรรมะสวัสดีจะเริ่มออกเล่มที่2ฉบับที่2วันพฤหัสและสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มจะเป็นเล่มที่3สรุปแล้วปีนี้มีแมกกาซีนเกิดขึ้น1ฉบับ3เล่มและจากปีใหม่ไปเราร่าเริงอยู่ด้วยธรรมะสวัสดีคือชีวิตที่จะปลอดภัยโดยธรรมก่อนที่คณะแม่ชีจะสวดมนต์คุณแม่จะขอตามประทีปให้อาม่าจินตนาสัก9ดวงก่อนอนุญาตไหมลูกได้นะคะค่ะงั้นพวกเราได้มีโอกาสสงบใจกันสัก1นาทีนะคะเพื่อให้รู้ว่าลมหายใจลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจก็เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราที่สั้นลงแต่สดขึ้น
แสงสว่างที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกนี้คือแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะอย่างไรซะน้ำมันและไส้ตะเกียงมันสั้นลงทุกครั้งที่เราหายใจค่ะทุกครั้งที่เราหายใจเข้าแล้วออกชีวิตเราสั้นลงค่ะแต่ในสิ่งที่สั้นนี้เราได้ทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้ขอให้อามะจินตนาที่ทิ้งลมหายใจอย่างสงบและเยือกเย็นอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายได้มีสุขติภูมิที่ไปอยู่อย่างสงบเย็นนะคะพวกเราขอระลึกถึงความรักที่ยิ่งกว่าญาติมิตรที่อามะได้ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ส่งความรักในวันที่เรานั่งอยู่ในสถูปะเราเห็นเลยว่าความรักของครอบครัวของอามะได้มีต่ออามะนั้นได้ทิ้งอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเอาไว้ในรอบนี้ขอให้อามาได้รับรู้ว่าพวกเราในเสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์มันได้รับมรดกจากอามาเอาไว้เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินั่นคือมรดกกรรมที่อามาได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกร่วมกับพวกเรานะคะคุณแม่ก็จะขอจบรายการวันนี้กับแสงสว่างแห่งปัญญาที่ทำให้ความมืดของอวิชชาหายไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันกำลังแสดงความเป็นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาทุกขังคือทนอยู่ได้ยากถ้าทุกข์มันทนอยู่ได้ยากมันก็ต้องพ้นทุกข์ได้ถ้ามันไม่มีตัวตนของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาคือการไล่ตัวตนคือการทำงานอย่างทรงพลังที่สุดค่ะขอให้ทุกคนฝึกระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันไม่มีตัวตนของเรารองรับเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เมื่อใดที่เราเห็นสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ตัวตนของเราจะเล็กลงและนั่นหมายความว่าเราจะพัฒนาศักยภาพด้านในของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นเราจะอยู่กับโลกนี้อย่างเหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิมันก็จะนำมาสู่สัมมาสติสัมมาสมาธิและเข้าถึงสัมมาวิมุตตินะคะให้ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขในระดับปุถุชนก็สุขยังไม่เผลอเพลิน
การเป็นประโยชน์ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ก็เป็นงานที่เหลือของเราถ้าอยู่กับโลกได้อย่างถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะให้พระธรรมคุ้มครองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธมยังพุทธานุสตินายังกะโรมาสีเองทังผู้ปานาภาควันตาเอวังกัลยาณุกิติสัทโทอาภูคาโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้พระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัตมัสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาทีเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อัน
ธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาสิเอพุทธวารหันตวรตะที่คุณาภิโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานกรุณาภิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนาตากามลังวาสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณะสิรสหชิเนธรรมพระเจ้าว่ายพระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบพุทโยสัพพานินาสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสัคขาตาจวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจะดูและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตจิตทังพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอัญญาพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเทยะสัทุสหัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายยะปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
พุทธกุกัมมังปะกะตังนิยายังกามนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธัมมยังธัมมานุสตินายังกะโรมาสิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุวิเอติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธัมมยังธัมมาภิกขิติงกะโรมาสิสวะคะตะตะทิคุณโยคะวะเสนาสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคาปากะปริยติวิโมคะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถาทานริทานริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหารวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินาสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมาสหัสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะยิตาสเมพระธรรมเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทัง
จ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวาสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารณะอันยังธรรมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยสัทุสหัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมานายยะปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายามมาเอสุงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังนิยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปธัมมยังสังขานุสตินายังกโรมาสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสัพุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะ
ที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษิณาโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขิติกโรมาสิสัทธัมมะชุสุปฏิปฏิคุณาทิโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยปุคคลสัคเสทุโอเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมภวรสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยนคณังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินาสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานะวันธามิตาสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆสหัสมิทาสีวะสังโฆเมสหมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันติหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนาตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารณะอันยังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเธอยังสัทุสหัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานายะยะปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสัตติชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้
แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังนิยายังตามงาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอาจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกิดอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปธรรมยังปัทธรรมาพุทธภาสิตาคาทาอายุพนามาสิอันเนกาชาติสังสารสันทาวิสังอานิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหการังขเวสันโตทุกขชาติปุณหปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายชาปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกราวเป็นทุกร่ำไปขหการกทิโทสิปุณะเคหังนกาหสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักทำเรือนให้ละไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุขาภคะขะกูตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตตตนะหานะขยมัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งกว่าสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทาธานิพิขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัปปชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจา
สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิยิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราช
โลกาปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสานทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทาโวมะตังรู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปปังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะอุปาทานะเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานตุมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะทาชาตุพะเวพะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยห้องเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหูมานอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเธอ